นะคะประการต่อมานะคะมองเห็นสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น see the unseen นะคะ2โครินธ์บทที่4ข้อ18บอกว่าด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์Okay, 2 Corinthians chapter 4 verse 18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างเพื่อพี่น้องเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ So another example for a clearer picture. การมองเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นที่นี้ So to see the unseen in this context.มันไม่ใช่การมองด้วยตาในฝ่ายกายภาพของเรา It's not to see with your physical eyes แต่เป็นตาใจในฝ่ายวิญญาณ But it's in your spirit to see it in your spirit ในโลกใบนี้ In this world in this universe ประกอบด้วย3อย่าง There are 3 things วิญญาณของพระเจ้า A spirit of God วิญญาณของผีมารซาตาน The spirit of the devil และวิญญาณของมนุษย์ And the human spirit ในอาณาจักรของพระเจ้า In the God universe, in the God realm, เราจะใช้มิติที่เรียกว่าฝ่ายวิญญาณ We will call it a realm of spiritual realm. หลายครั้งมีบางคนที่เป็นโรคมะเร็งเป็นโรคที่ป่วยหนัก Many times there are sick people, people who has cancer and other sickness. นอกจากหาความช่วยเหลือทางการแพทย์So they seek medical advices. หลายคนก็จะไปหาจากวิธีการต่างๆด้านฝ่ายวิญญาณ And some may seek spiritual side of help. อย่างที่ข้าพเจ้าบอกแต่แรก As I said in the beginning. ว่าโลกนี้ประกอบไปด้วย 1. วิญญาณของพระเจ้า This world has a spirit of God. 2. วิญญาณของผี Spirit of the devil. และ 3. วิญญาณของมนุษย์ผู้นั้น And the human spirit.เราเนี่ยลูกของพระเจ้าเราสามารถติดต่อกับพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณได้ So we are his son and daughters we can connect to him through the spiritual world เหมือนภาพที่พี่น้องเห็นสักครู่ที่เป็นของคุณโดดี้คุณแม่ของอาจารย์เจอออสติน So you've seen in the video earlier Dodie Austin แม้ว่าผลทางการแพทย์จะบอกว่าเขาอาจจะต้องเสียชีวิตภายในเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ So in the medical report says that she would dieIn the next few weeks, แต่เขาไปเหนือเหตุผล But she went above reasoning. เขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า She believes in the promise of God. เขามองเห็นภาพตัวเองในความแบบแข็งแรง She saw herself in a state of happiness, in a state of strong. วันนี้การเห็นภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก So visualization is very important. เราต้องเห็นภาพของความเป็นไปได้We have to see possibilities or visualize possibilities. มันไม่ใช่การสวมความคิดแง่บวก It's not positive thinking. แต่มันคือการเชื่อแบบพระเจ้า It's to believe to have a mind like God. พระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ God of miracles. ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างนะคะ I'd like to give you an example. สมาชิกคนหนึ่งของอาจารย์ So one of my members.กำลังจะสิ้นใจอยู่ในโรงพยาบาล He's about to reach his last minute of life เพราะว่าถูกรถชน He had a car accident ในประเทศเกาหลี In Korea ในสมัยนั้นถือกันว่าถ้าใครถูกรถแท็กซี่ชน At that time they believe that whoever get hit by a taxi คนขับจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก The driver has to pay a lot of money และถ้าคนที่ถูกชนบาดเจ็บแล้วไม่ตายAnd if the person injured but doesn't die, คนขับจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด And the driver has to pay for everything. ถ้าแท็กซี่ชนคนใดคนหนึ่งไม่มีใครเห็น If the taxi hit the person and no one sees the what happened, โดยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาคนเจ็บขึ้นรถของตน Normally they would drag a injured person into their car. ขับวนไปเรื่อยAnd drive around จนกว่าคนเจ็บจะตาย until the person dies ซึ่งวิธีนี้ทำให้คนขับแท็กซี่นั้นเสียเงินน้อยกว่า so this way he would take less responsibility and pay less money ในวันนั้นเป็นวันคริสต์มาส
and that on that Christmas day สมาชิกของเราคนนี้ได้ออกไปซื้อหมวกสวยๆ This member went out to buy a beautiful hat และของอื่นๆเพื่อเป็นของขวัญแก่ภรรยา and other things for as a gift for his wife เขากำลังมีความสุขอยู่กับการที่จะได้ให้ของขวัญเหล่านั้น He was very happy giving out presents จึงไม่ทันได้ดูสัญญาณไฟขณะเดินข้ามถนน And he forgot to look at the traffic light while he was walking จึงถูกแท็กซี่ชนในที่สุด So he got hit by a taxi ตอนนั้นเป็นเวลาค่ำแล้ว That was around 7 a.m. นั่นแหละค่ะคนขับแท็กซี่ก็ทำเหมือนกับคนอื่นก็คือขับรถพาเขาวน So the taxi did the same so he put this person in his car and drove around แต่ขอบคุณพระเจ้าบังเอิญมีตำรวจมาเจอ Thank Godthat the police has found him ตำรวจก็เลยให้เอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล so the police asked a taxi to take the injured to the hospital แต่ข่าวร้ายก็คือเขาถูกชนอย่างแรงจนไส้ขาด but the bad news is that it was a very hard hit and his intestine broke มีสิ่งสกปรกและเลือดอยู่ในกระเพาะ there are dirts and blood in his stomach อาการโลหิตเป็นพิษก็ปรากฏออกมา so he has infection in his bloodนายแพทย์ก็ได้บอกกับข้าพเจ้าว่า So the doctor told me อาจารย์ครับเราควรจะผ่าตัดให้เขาดีไหม Pastor should we give him surgery แต่ถ้าจะให้ผมพูดตามตรงนะ But if you really like me to tell you frankly ไม่มีหวัง There's no hope เพราะว่าบาดแผลของเขามันนานเกินไป Because his wound has been open for too long เราช่วยไม่ได้จริงๆ We can't help ข้าพเจ้าก็ตอบไปว่าSo I answered. ผ่าตัดได้เลยครับ Please go ahead with the surgery. แล้วข้าพเจ้าก็เทศนาจนจบแล้วก็รีบมาที่โรงพยาบาล And I preached. After I finished preaching, I came to the hospital. ข้าพเจ้าตรงไปยังห้องคนไข้ฉุกเฉินของโรงพยาบาลนั้น I went to the emergency room in that hospital. เห็นคนเจ็บนั้นนอนสลบไม่รู้สึกตัว I saw the injured person lying there. คุณหมอพูดเหมือนเดิมไม่มีหวังครับอาจารย์And the doctor said the same thing. There's no hope. ไม่มีหวังจริงอย่าหวังเลยครับเขาตายแน่ Don't give hope. He's gonna die. เราช่วยไม่ได้จริงๆครับ We can't help. แล้วเมื่อผ่าตัดออกมาลำไส้ขาดออกจากกันถึง3ท่อนเลยนะครับ So when we had during the surgery, we saw that his intestine broke in 3 pieces. ที่สำคัญบริเวณบาดเจ็บก็มีอุจจาระและสิ่งสกปรกเต็มไปหมด So there's stool and all the dirt around his wound.คือความหวังนี่เป็นศูนย์เลยไม่มีหวังจริงๆ Hope is zero ข้าพเจ้าก็ตอบไปว่า Sorry answered ผมจะพยายามช่วยเขาให้ถึงที่สุด I will try to help him with all my abilities เมื่อข้าพเจ้าก้าวไปถึงห้องคนป่วย So when I step into the ward คนเจ็บของเราไม่ไหวติง ไม่เคลื่อนไหวแล้วนอนนิ่งๆ So our injured person is justunconscious ข้าพเจ้าคุกเข่าลงข้างเตียงและอธิษฐาน so I went on my knees beside the bed and pray ข้าแต่พระเจ้า oh father god โปรดให้เวลาอีกสัก5นาที please give us 5 more minutes เพื่อข้าพระองค์จะมีโอกาสช่วยเขาให้ถึงที่สุด so I can have a chance to help him with all I can โปรดเถิดพระองค์โปรดให้เขาฟื้นจากอาการหมดสติเพียง5นาทีเท่านั้นครับ please god bring him back for 5 minutesขณะที่กำลังอธิษฐานอยู่นั้นข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ So while I was praying I felt something was moving ข้าพเจ้าจึงลืมตาดูเห็นว่าคนเจ็บของเราฟื้นขึ้นแล้ว So I opened my eyes and I see that he's conscious เขาลืมตาได้ He opened his eyes ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานและเปิดโอกาส5นาทีนั้น So I know that God answered my prayer and give me that 5 minutes เขาบอกอาจารย์ผมจะตายแล้ว andThe person said, "Oh, pastor, I'm about to die." Shh! อย่าพูดอย่างนั้น So he said, "Shh! Don't say that." ถ้าพูดจะตาย If you say, you will. จะตายจริงๆนะ You will really die. แล้วผมก็ช่วยคุณไม่ได้ด้วย And I can't help you. ตอนนี้ต้องเปลี่ยนความคิด You have to change your thought. เปลี่ยนภาพในหัวของคุณ Change the visualization in your head. เปลี่ยนภาพและความคิดของคุณจากฝันร้ายให้กลายเป็นดี Change the bad dreams into the good dreams. เพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่ทำให้เรามีอำนาจ This is the only way that would give you power เหนือมิติที่3 Above the third dimension ตอนนี้ต้องอาศัยม
ิติของฝ่ายวิญญาณ So now you have to use the fourth dimension คิดภาพใหม่ Yeah spiritual dimension new visualization ฟังดีๆนะ Listen carefully ผมขอให้คุณนึกถึงภาพชายหนุ่มคนนึง I like you to picture a young man หล่อเหลาเอาการ Very handsome สุขภาพดี Very healthy ตอนเช้าเขาลาออกมาจากบ้าน In the morning he said goodbye to his wife ไปทำงาน to work ตลอดวันนั้นเขาประสบความสำเร็จในการทำงานทั้งวัน The whole day he's been successful the whole day นอกจากหล่อแล้วคนก็ยังยกย่องนับถือเขา So out of being handsome everybody respect him และเย็นวันนั้นเขากลับบ้านพร้อมกับซื้อของขวัญติดมือไปด้วยให้ภรรยา And that evening he brought a gift for his wife ส่วนภรรยาของคุณนะก็กำลังคอยท่าการกลับมาAnd the wife also is waiting for him. และทันทีที่เขาไปถึง And as soon as he arrived, ภรรยาก็รีบออกมาทันทีรับที่หน้าประตู The wife quickly comes out to the door. ต้อนรับสามีอย่างอบอุ่น Welcome him home. ทั้งสองกินข้าวด้วยกัน So they have dinner together. ใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้าน Spending good time in a house. อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข Being together peacefully.ชายหนุ่มคนนั้นที่ผมพูดก็ไม่ใช่ใครอื่นตัวคุณนั่นแหละขอให้คุณนึกถึงภาพของคุณเดียวนี้ So this young man that I'm talking about is no one else it's just you yeah. Think about it Sorry อย่านึกถึงภาพของความตาย Don't think about death อย่านึกถึงภาพซากศพ Don't think about the picture of แต่จงนึกถึงภาพชายหนุ่มแหละคนนั้นแล้วผมจะถามเผื่อคุณได้ Think about that young man and I will pray for you อย่านึกถึงภาพความตายอย่านึกถึงภาพซากศพSo do not picture corpse and death. แต่นึกถึงภาพนั้นแล้วผมจะอธิษฐาน Think about the young man and I will pray for you. หน้าที่ของคุณก็เพียงแต่วาดภาพขึ้นในจิตใจ So you only have to visualize the picture in your mind. ส่วนการอธิษฐานมันเป็นหน้าที่ของผม And the praying part is my part. คุณทำตามที่ผมบอกได้ไหม Can you do what I ask you? ครับอาจารย์ผมจะเปลี่ยนความคิด Yes, Pastor, I will change my thought. แล้วเขาก็คิดภาพใหม่ and so he visualized a new picture oh เห็นแล้วอาจารย์เห็นภาพนั้นแล้ว oh I see that picture ขณะที่เขากำลังพูดกันอยู่ so while they're talking นายแพทย์และนางพยาบาลก็เข้ามา the doctor and the nurse came in พวกเขากระซิบกระซาบกัน they whispered ทำอะไรอ่ะ what are you doing What are you doing? เขาก็เกิดความรู้สึกเหมือนแบบตลกกิ๊กกักกิ๊กกักอยู่ในใจ So they were laughing. เขาคิดว่าสองคนนี้เสียสติไปแล้ว Think that these two are crazy. แต่แท้จริงไม่ใช่ But it's not. ข้าพเจ้าแสดงท่าทีเอาจริงเอาจัง I show that I'm really into it. เพราะข้าพเจ้ารู้ดีเกี่ยวกับกฎฝ่ายวิญญาณ Because I know about this law of the spiritual realm.อีกสักครู่ต่อมาคนเจ็บของเราก็เริ่มที่จะพูดภาษาพระวิญญาณ So after a while the person on the bed on the patient bed start to pray in tongues ส่วนข้าพเจ้าก็จับขอบเตียงไว้แน่นขณะที่อธิษฐานออกไปว่า So I held the side of the bed really hard and I prayed out loud พระองค์เจ้าข้าบัดนี้เขาพูดภาษาของพระองค์แล้ว Father God now he's speaking your language เขามองเห็นภาพและฝันเห็นแล้วHe can see. He can visualize. ขอให้พระองค์เสด็จเข้าสู่ร่างกายของเขา Father, please enter him. เข้าครอบครอง Please take him. Process. ครอบครองร่างกายของเขาเอามาเลย Yeah, own him. ข้าพระองค์สั่งให้ชายคนนี้รับฤทธิ์เดชในการรักษาจนทั่วร่างกาย So he asked this man to take the power of healing all over his body.ทันใดนั้นเองกลุ่มพวกพยาบาลที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็พูดออกมาว่า And suddenly those nurses who's an unbeliever ห้องนี้ร้อนมากๆร้อนจริงๆร้อนเหลือเกิน Those nurses said oh this room is so hot อุณหภูมิสูงขึ้นมาก The temperature is rising แท้จริงเวลานั้นเป็นเวลาที่อากาศหนาวมาก But actually it's winterและภายในห้องก็ไม่มีเครื่องทำความร้อนด้วย And there's no heater in that room แต่เป็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองที่ทำให้ห้องนั้นร้อน But it's the power of Holy Spirit that filled that room ทั้งนายแพทย์แล้วก็พยาบาลต่างก็ร้อนไปตามๆกัน So both nurses and doctors ถึงขนาดที่ใบหูของเขาแดงไปหมดเลย So the nurses and doctors they turn really ฤทธิ์เดชของพระเจ้าแรงมากจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าเตียงคนไข้มันสั่นสะเทือน
Oh, the power of God was very strong that we felt the moving, the shaking of the bed. ภายใน1สัปดาห์ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นได้ So after a week that man และออกจากโรงพยาบาลในที่สุด And he left the hospital. นั่นเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากทีเดียว That's miracle. พี่น้องปรบมือให้กับพระเจ้าด้วยกันนะคะนะคะนะคะพี่น้องนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำนะคะวันนี้การที่เราเห็นภาพ That's what God did if we can visualize เราต้องขอจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ We have to ask from the Holy Spirit ความเชื่อมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย Faith will not happen ถ้าปราศจากการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Without the help of Holy Spirit พี่น้องแม้กระทั่งเรื่องของการอธิษฐาน Even with the prayerพี่น้องสามารถบอกกับพระวิญญาณได้ว่า You can ask Holy Spirit พระวิญญาณ Holy Spirit โปรดสอนลูกอธิษฐาน Please help me teach me to pray พระวิญญาณ Holy Spirit ขอช่วยให้ลูกมีความเชื่อ Please help me to have faith give me faith พี่น้องจึงไม่ประหลาดใจเลย You will not wonder ทุกวันนี้สังเกตตัวเองดูสิครับ Look at yourself ถ้ามีความเชื่อมากขึ้น Do you have more faith จริงหรือไม่นะคะ Do you อับราฮัมนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์ปฐมกาล15ข้อ5พระองค์จึงนำท่านออกมากลางแจ้งและตรัสว่าจงมองดูฟ้าและนับดวงดาวทั้งหลายถ้าเจ้าสามารถนับมันได้และพระองค์ตรัสแก่ท่านว่าเชื้อสายของเจ้าก็จะเป็นเช่นนั้นโอเค so one another example Abraham in Genesis chapter 15 verse 5he took him outside and said, "Look up at the sky and count the stars. If needed, you can count them." Then he said to him, "So shall your offspring be." Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. แล้วก็ท่านเชื่อในพระเยโฮวาห์แล้วพระองค์ก็ทรงทำให้ท่านเป็นความชอบธรรมแก่ท่านนะคะเราจะบอกว่าการมองเห็นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าอุปโลกขึ้นมาเองแต่มันมีอยู่ในพระคัมภีร์ So visualization is notI'm not just saying it. It's real. It's spoken in the Bible. ค่ะความจริงแล้วมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้ากับอาจารย์คมเองนะคะ There are many things that happen in my life with Pastor Kevin. ถามว่าทำไมบางทีมันเกิดเรื่องที่ทำให้เราเสียใจ Why are there sadness? แต่เรายังคงรักษาความรักที่มีต่อผู้คนได้เสมอ But we still can keep the love that we have for all the people.เพราะมันเป็นการทำงานของพระวิญญาณ Because it is the work of the Holy Spirit ความรักมันเกิดขึ้นเองไม่ได้พี่น้อง Love just doesn't happen เพราะว่าพระเจ้าเป็นความรัก Because God is love และหนึ่งในผลพระวิญญาณก็คือความรัก And one of the fruit of the Holy Spirit is love ข้าพเจ้าจะมีภาพดีๆ I would have very good visualization good picture หลายครั้งการเห็นภาพที่ดี Many times when you see good visualization มันทำให้เรามีความเชื่อนะIt gives us faith. ความรักเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ So love always believe in goodness. Amen. นะคะไปเรื่องนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะค่ะแล้วก็อยู่ในโยชูวาด้วยนะคะในโยชูวาบทที่6ข้อ2บอกว่าพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาว่าดูแน่เราได้มอบเมืองเยรูโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และแก้วทหาร So in Joshua chapter 6 verse 2 then the Lord said to Joshua See I have delivered Jericho into your hands along with its king and its fighting men พี่น้องวันนี้พระเจ้าจะให้ภาพเราก่อน So God would give us picture แล้วก็แค่ดำเนินไปกับพระวิญญาณ So we just walk with Holy Spirit หลายครั้ง Many times เรามีภาพแย่ๆ We have bad pictures เพราะเราเสพสิ่งแย่ๆBecause we see bad things, we watch bad things. คำพูดของเรามันสะท้อนในสิ่งที่เรารับฟังทุกวัน Our word reflects what we hear. เรามีความคิดแบบโลก We think like the world. เพราะเรารับอิทธิพลของโลก Because we're influenced by this world. แต่ถ้าท่านอยากได้รับผลลัพธ์แบบพระเจ้า But if you like to have this, ยังมีผลลัพธ์อะอยากมีรีซอลแบบเหมือนพระเจ้าอะรีซอลYeah, if you want to have a result like God.ก็ต้องเสพสิ่งที่มาจากพระเจ้า So you have to listen to Bible, read Bibles. Yeah. เอาใจพระวิญญาณมากๆ So let Holy Spirit flow. เพราะว่าพระวิญญาณต่อสู้กับเนื้อหนัง
Because Holy Spirit fight with your flesh. โอเคพี่พอละนะคะโรมบทที่4ข้อ17นะคะตามที่เขียนไว้ว่าเราได้ให้แก่เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายต่อพระพักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาและทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นได้ให้เป็นขึ้นได้ Okay, so in Romans chapter 14, as it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. This is Apostle Paul. ค่ะอาจารย์บอกว่าจะพูดสิ่งนี้เสมอพี่น้องวันนี้พระเจ้าสามารถทำสิ่งที่มันไม่เคยมีให้มีเกิดขึ้นได้ So God can make things that not exist exist.นี่ถึงบอกว่าพระเจ้าเท่านั้นที่เนรมิตได้นะคะ Only God can do it นะคะพี่น้องประการที่3นะคะใช้พยานหลักฐานของท่าน So the third one is use your evidence ฮีบรูบทที่11บัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็น In Hebrews chapter 11 verse 1 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not seeหลายคนอาจจะเข้าใจยากอยู่สำหรับข้อนี้ It's very hard to understand, hard to comprehend for many people. แต่มันจะไม่ยากเลยสำหรับคนที่มีชีวิตเป็นเพื่อนสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ It's not hard if you're a good friend with Holy Spirit. ท่านจะรู้ได้ทันที You might know it instantly. ว่าท่านมีพยานในใจ That you have evidence in your heart. เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพยานร่วมกับท่าน Because Holy Spirit will have that evidence with you.บางครั้งนะคะพี่น้องเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีสันติสุขที่จะทำสิ่งนี้ Sometimes we feel like we do not have peace to do certain things อย่ารีบเร่ง Don't rush ให้รอก่อน Wait รอพยานในใจรอหลักฐานก่อน Wait for the evidence นั่นแหละค่ะอาจจะเป็นเวลา1นาที Maybe it's 1 minute อาจจะเป็น1ปี Maybe 1 year หรือ2ปี Or 2 yearsจนกว่าจะเกิดสันติสุขในใจและความมั่นใจ Until you have that peace in your heart Amen. and confidence in your heart นะคะในโรมบทที่10ข้อ10บอกว่าด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด Romans chapter 10 verse 10 says for it is with your heart that you believe and are justified and it is with your mouth that you profess your faith and are saved นี่แหละค่ะพี่น้องอย่างหนึ่งที่มันจะมีเกิดขึ้นคือมีความเชื่อมันก็จะตามมาด้วยมีความสงสัย So you would have faith and it will ความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินพระวจนะ So when you listen to the word of God that comes with faith ความคิดของท่านจะลุกขึ้นมาต่อสู้ความคิดในความเป็นมนุษย์ของท่านจะลุกขึ้นมาต่อสู้ Your fleshly thought would fight with godly thought จะทำให้หูของท่านตุบให้เขาเรียกว่าให้น้อมหูของท่านมาฟังพระวจนะของพระเจ้า So God wants you to open your ears to listen to God's word โอเคเล่นมุกมากไม่ได้นะคะหูตูบนี่จะงงมากนะคะโอเคแล้วนั่นจัดการกับความสงสัยในความคิดของคุณนะคะโอเค don't doubt after you prayed oh sorry dealing with doubt in your mind ใน2โครินธ์บทที่10ข้อ3นะคะบอกว่าเพราะว่าถึงแม้เรายังเดินอยู่ในเนื้อหนังก็จริงแต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าสาตาวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื้อหนังแต่มีอนุภาพอันใหญ่ยิ่งจากพระเจ้าที่จะสามารถทลายป้อมอันแข็งแกร่งลงได้คือทำลายความคิดและทิฏฐิมานะทุกประการ In 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5 For though we live in the world we do not wage war as the world does The weapons we fight with are not the weapons of the world On the contrary they have divine power to demolish strongholds We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God and we take captive every thought to make it obedient to Christ นะคะพี่น้องทุกครั้งที่ความคิดมันงัดข้อกันนะคะพี่น้องเอาพระวจนะขึ้นมาต่อสู้นะคะSo when your fleshly thought is fighting with God's word, is fighting you, you bring out God's word. คุณพูดอย่างไรคุณได้รับอย่างนั้น You receive what you say. นะคะวันนี้นะคะอับราฮัมเนี่ยพระเจ้าเรียกให้เขาไปดูดวงดาว So one day God asked Abram to look at the stars. ในความเป็นจริงในดวงดาวมันนับไม่ถ้วนIt's countless. The star is countless. แต่ดูเหมือนเขานับได้ประมาณสัก 6,000 ดวง It's like maybe Abraham counted 6,000 of them. แต่หลังจากนั้นเขาพูดกับตัวเองใหม่ And after that, he told himself.
พระเจ้าเปลี่ยนชื่อของเขา God changed his name จากอับราม from Abram บิดาผู้สง่างาม a father of elegance เปลี่ยนมาเป็นอับราฮัม changed to Abraham บิดาแห่งบรรดาประชาชาติ the father of many nations แล้วเขาก็เรียกซารายใหม่ and he called Sarai Sarai คนแห่งการโต้แย้ง a person of argument เปลี่ยนมาเป็นซาร่า changed to Sarah แม่ของบรรดาเจ้าชาย mother of princes พี่น้องแม้ว่าคนข้างบ้าน maybe your neighbor เหมือนเดิม so don't say anything ตลกต้องขำไหมตลัวเหรอว่าอะไรอ่ะร้อยขวบแล้วอ่ะhis neighbors laughed at him you're like 100 years old and you call yourself father of many nations สาวสวยของเราก็90แล้วอ่ะ and this woman is 90 years old อะไรนะ what พ่อของบรรดาประชาชาติ father of many nations พ่อทุกสถาบันน่ะเหรอนะคะหรือว่าเรียกภรรยาว่าแบบแม่ของเจ้าชายทั้งหลายAnd you call your wife mother of princesses? ขอโทษนะ Oh sorry. Excuse me. นั่นแหละค่ะพี่น้องหลายครั้ง So many times. การดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อ When you walk with faith. เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก It's very hard to comprehend. สำหรับคนทั่วไป For an unbeliever. แต่พี่น้องนี่คือกฎ People, this is the law. ในฝ่ายวิญญาณ In a spiritual realm.ท่านสามารถทะลุทะลวงได้ You can break through แม้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันมีความจำกัด Even though the things in front of you is limited ถ้าพี่น้องยังขาดความเชื่อ If you lack of faith ฟังพระวจนะ Listen to the word of God สะสมพระวจนะ Listen to the word of God have it in you เพราะว่าความเชื่อจะทำให้เกิดความอะไรนะความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินตั้งใจความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยิน because faith comes from hearing the word of God และท่านจะมีชัยชนะ and you will have victory และนี่ก็เป็นหนึ่งในคำอธิษฐาน and this is one of the prayers จริงๆในพระคัมภีร์นะคะ in the Bible การอธิษฐานมีหลายประเภท there are many types of prayer นี่เป็นหนึ่งในคำอธิษฐานที่เรียกว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อ this is one of the prayers that call prayer of faithจริงๆแล้วการอธิษฐานยังมีการอธิษฐานวิงวอน There are intercessions การอธิษฐานแบบเห็นพ้องต้องกัน agreement มีมากมายจริงๆ There are many types แต่สิ่งที่พี่น้องจะต้องรู้ก็คือ But the things that you need to know is พระวจนะของพระเจ้า The word of God มันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆ It depending on the situation และการที่ท่านมีพระวจนะในชีวิต And if you have the word of God in your life ท่านจะมีอุปกรณ์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์You would have an equipment for Holy Spirit. บางครั้งท่านต้องทูลขอ Sometimes you have to ask for it. แต่บางครั้งท่านต้องออกคำสั่ง Sometimes you command. ถ้าท่านรู้ If you know. และเข้าใจในความรู้ของพระเจ้า And understand the knowledge of God. ท่านจะไม่มีวันพ่ายแพ้ You will not lose. You will win. Amen. ขอบคุณพระเจ้าค่ะ Amen. Thank God. Amen. ค่ะ เจ้าพรนะคะขอบคุณผู้แปลนะคะขอบคุณค่ะ